รับคำถามประจำเดือนเมษายนนะคะถามเข้ามาว่าอยากเห็นพี่บีมีละครกับพี่คริสจังค่ะโอ้ยต้องไปบอกผู้จัดค่ะอันนี้ก็ถ้าเขาให้เล่นก็เล่นค่ะพี่บีถ่ายไลฟ์บ่อยๆไลฟ์บ่อยๆนะคะแฟนคลับคิดถึงจริงๆไลฟ์ก็อยากถ่ายแต่ว่าไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะแล้วก็ดูสิจะพยายามไลฟ์แล้วกันนะคะปัจจุบันพี่บีก็ยังไม่ชอบทานทุเรียนใช่ไหมคะและผลไม้ที่ชอบทานมากที่สุดคืออะไรทานทุเรียนได้ค่ะตอนนี้ทานได้ละเริ่มหัดแล้วก็ผลไม้ที่ชอบทานที่สุดก็คืออะไรมะม่วงค่ะจริงๆชอบมะม่วงสุกตอนนี้ชอบมะม่วงคือทานได้หมดเลยแต่ต้องแบบอร่อยและหวานจริงๆนะคะแต่จริงๆก็ชอบผลไม้ทุกอย่างค่ะแอปเปิ้ลฝรั่งมะม่วงชมพู่ส้มกินได้หมดค่ะตอนเล่นเป็นหญิงแร่ตอนแก่พี่บีเจ็บคอไหมคะเจ็บคอมากค่ะเพราะว่ายากมากเพราะว่าต้องเสียงเรามันเป็นอย่างเงี้ยค่ะแต่เราต้องเล่นโทนเสียงต่ำแล้วก็เสียงแหบนิดนึงเวลาที่เล่นซีนอารมณ์อ่ะมันก็จะกลายเป็นพวงเสียงพออารมณ์ได้เสียงหายเสียงไม่ใช่ก็ต้องแบบยากอ่ะมันต้องคอนโทรลยากมากนะคะทำไมพี่บีถึงไม่แจ้งแฟนคลับว่าไปเรื่องเล่าอะคะพี่เพิ่งรู้ไม่กี่วันเองค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปเรื่องเล่านะคะแต่ว่าไปรายการโต๊ะข่าวบันเทิงค่ะซึ่งก็ไปแบบเดียวค่ะก็เลยไม่ได้แจ้งนะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะเพิ่งทราบเหมือนกันดู The Face แล้วชอบทีมพี่บีมากเลยค่ะทั้ง2ซีซั่นเลยมีแต่คนตลกชอบทีมพี่บีมากเลยค่ะทั้ง2ซีซั่นเลยมีแต่คนตลกจริงเหรอทีมพี่มีใครตลกสกายปะตลกเนาะอยากรู้ว่าพี่บีมีวิธีการเลือกทุกทีมยังไงคะก็ต้องจริงๆปีนี้เลือกเอาประเด็นเลยเลือกจากคนที่พร้อมใช้งานจริงๆนะคะแล้วก็มันก็ต้องแบบ first impression ก่อนใช่ไหมเห็นแล้วแบบรู้สึกว่าอุ๊ยสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซีซั่นนี้เป็นอย่างนี้จริงแต่ซีซั่นนี้พี่ว่าทีมที่สวยสุดจะถึง Final Walk แล้วพี่บีตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ลุ้นมากๆอยากให้สกายได้เป็นเฟสซีซั่น3เพราะว่าเราเห็นบางอย่างในตัวเขาอะค่ะแล้วก็เหมือนประมาณว่าในรายการเขาอาจจะไม่ได้ดูสู้ดูอะไรมากแค่เท่าไหร่เท่ากับซีซั่น2แต่จริงๆแล้วน้องเขามีพรสวรรค์บางอย่างที่มันมากับเขาอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงด้วยความที่ปีนี้ทีมพี่บีอะคนเยอะนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลนึงที่มันทำให้เห็นในทีมใครชายไม่ชายแบบมันไม่โดดเด่นเท่าไหร่จริงๆแล้วนะสกายก็เป็นคนที่พี่ว่ามีของแล้วก็เดินแบบได้สวยที่สุดจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ตามความคิดพี่คิดว่าพี่กำลังมาเล่นเกมแล้วพี่ก็ต้องการที่จะทำให้ทีมบีชนะในปีนี้เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยเลือกสกายเพราะว่าสกายจะเป็นคนที่มีจุดแข็งบางอย่างที่บอกไม่ได้วันนั้นต้องรอดูไฟนอลค่ะรับรองทีมบีชนะแน่นอนหนูซื้อบัตรไม่ทันส่งกำลังใจพี่บีและทีมบีในไฟนอลนะคะได้ค่ะส่งกำลังใจเข้ามาเยอะๆนะคะเชียร์ทีมบีเยอะแล้วก็แฮชแท็กทีมบีนะคะ The Face Thailand Season 3ค่ะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ใครที่เกิดเดือนนี้ก็ขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์มีความสุขมากๆแล้วก็ที่สิ่งใดขอให้สมความปรารถนา